มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าบานพับ A และ B ยึดหน้าต่างหนัก300นิวตันบานพับ A รับน้ำหนักหน้าต่าง2ส่วน3ของน้ำหนักทั้งหมดจงหาขนาดของแรงที่บานพับ A กระทำต่อหน้าต่างถ้าความกว้างของหน้าต่าง 0.8 เมตรและบานพับทั้ง2ห่างกัน1เมตรและจงหาขนาดของแรงที่บานพับ B โจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับบานพับนะครับจะเป็นโจทย์ลักษณะพิเศษน้องต้องดูให้ดีคือโดยปกตินะครับถ้าบานพับเนี่ยมันสมดุลนะน้องไอ้บานพับเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเท่ากันคือบานพับ A เนี่ยก็จะรับน้ำหนัก1ส่วน2 W และบานพับ B เนี่ยก็จะรับน้ำหนัก1ส่วน2 W ด้วยครับแต่ว่าจากโจทย์ข้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าบานพับ A เนี่ยครับวัดรับน้ำหนักของหน้าต่าง2ส่วน3ของน้ำหนักทั้งหมดแสดงว่ามันไม่สมดุลใช่ป่ะครับมันไม่สมดุลดังนั้นเนี่ยถ้าเราแตกแรงเขียนใส่แรงที่กระทำลงไปอะครับจะพบว่าจะมีน้ำหนักกดลงมาและโดยทั่วไปครับแรงที่บานพับกระทำเนี่ยโดยโบตีเนี่ยถ้าพิจารณาแค่แรงในการเอ็กซ์นะน้องให้น้องจำเลยว่าที่บานพับบนเนี่ยแรงจะเข้าส่วนที่บานพับล่างเนี่ยแรงจะออกที่บานพับบนแรงจะออกจากประตูที่บานพับล่างแรงจะเข้าแรงจะมีทิศเข้าหาประตูโอเคนะไอเนี้ยคือ fx เท่านั้น fx a และ fx b แต่ว่ามันก็ต้องมีแรงที่ยกน้ำหนักมันก็จะมีแรงที่ยกน้ำหนักของประตูนี้อีกใช่ไหมครับซึ่งจากโจทย์เขาเนี่ยเขากำหนดว่าบานพับ A เนี่ยก็คือ Fy A เนี่ยรับน้ำหนัก2ส่วน3ของทั้งหมดก็คือ2ส่วน3 W ส่วนบานพับ B เนี่ย Fy B เนี่ยรับน้ำหนักแค่ก็บานพับ A รับน้ำหนักไป2ส่วน3นะครับบานพับ B ต้องรับน้ำหนัก1ส่วน3 W ใช่ป่ะจากทั้งหมดใช่ป่ะครับเขาไว้หาแรงที่บานพับ B ซึ่งแรงที่บานพับ B เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อหา Fy B มายกกำลัง2และ Fx B ยกกำลัง2ใช่ป่ะครับโดยบานพับทั้ง2ห่างกัน1เมตรแสดงว่าระยะนี้เป็น1เมตรและระยะตรงนี้เป็น 0.8 เมตรก็เริ่มกันเลยครับโจทย์ต้องการอะไรจงหาขนาดของแรงที่บานพับ A กระทำต่อหน้าต่างก็คือหาตรงนี้ FB เท่ากับตรงนี้ใช่ป่ะต้องหาเป็นแรงรับใช่ป่ะ FA ก็เท่ากับ FYA กำลัง2บวก FXA กำลัง2เราต้องหาก่อนเราก็ใช้จุดล่างเป็นจุดหมุนใช้จุด B เป็นจุดหมุนน้องเพื่อหา FxA สิกมา M2 เป็นสิกมา MB เป็น0โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามคืออะไรครับถ้าเราเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนโมเมนต์ตามเนี่ยก็คือ W คูณกับระยะตั้งฉากถ้าตรงนี้เป็น 0.8 W ตกที่กึ่งกลางประตูพอดีก็ต้องระยะใช้ระยะแค่นี้ใช่ป่ะครับคือระยะตั้งฉากคือ 0.4 โมเมนต์ทวนครับโมเมนต์ทวนเนี่ยก็ต้องเป็น fxa ใช่ป่ะคูณกับ1จะเห็นได้ว่า fy เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะ fy เนี่ยมันผ่านจุดหมุนทั้ง2แรงใช่ป่ะครับทั้ง fya และ fyb เนี่ยผ่านจุดหมุนทั้ง2แรงเลยแต่ W คือเท่าไหร่ครับ W คือหน้าต่างหนัก300นิวตันใช่ป่ะครับหน้าต่างหรือประตูก็ได้เนี่ยหนัก300นิวตันคูณ 0.4 เท่ากับ FXA FXA จึงเป็น300คูณ 0.4 คือ120นั่นเอง
แต่ตอบแค่นี้ตอบได้ยังครับยังตอบไม่ได้ใช่ป่ะเราต้องหา FYA ก่อน FYA เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักเป็น2ส่วน3ของ W ก็คือ2ส่วน3คูณกับ300ก็คือ200นิวตันดังนั้นเนี่ยครับการหา F เนี่ย FA เนี่ยมันย่อมเท่ากับผลบวกแบบเวกเตอร์ของ FXA กับ FYA ใช่ไหมครับก็ต้องเป็น FXA กำลัง2บวก FYA กำลัง2 FXA กำลัง2คือ120กำลัง2 FYA กำลัง2คือ20ไม่คือ200กำลัง2ซึ่งจะได้ว่าสิบสองกำลังสองแล้วก็คูณด้วยสิบกำลังสองถูกไหมครับบวกด้วยยี่สิบกำลังสองคูณด้วยสิบกำลังสองดึงออกมาก่อนได้สิบกำลังสองได้สิบออกมาก็ได้สิบสองกำลังสองบวกกับยี่สิบกำลังสองใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมสาม4 5เนี่ยจะพบว่า12เนี่ยมันมาจาก3โทษเดี๋ยวมาดูใหม่ครับ12กําลัง2ได้เท่าไหร่ครับ12กําลัง2ได้144 20กําลัง2ได้400จึงได้10รูท544ใช่ป่ะครับ544เท่ากับเท่าไหร่เราก็ลองมาหาดูรูท544ก็ได้ 23.3 นะครับคูณกับ10คำตอบที่ได้ FA จึงเป็น233นิวตันเดี๋ยวมาดู FB กันบ้างครับการหา FB อ่ะน้องไม่จำเป็นต้องหา FYB เฮ้ยน้องไม่จำเป็นต้องหา FXB ตรงๆก็ได้เพราะว่าจะเห็นได้ว่า FXB อ่ะน้องมันเท่ากับจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุมันสมดุลในการเลื่อนที่เหมือนกันใช่ป่ะน้องแสดงว่า FXA เท่ากับ FXBใช่ป่ะครับแสดงว่ามันก็เท่ากับ FXA ด้วย FXA ก็คือ120นิวตันดังนั้นเนี่ย FB เนี่ยจึงเป็นคิดตามเดิมครับ FXB กำลัง2บวก FYB กำลัง2 FXB กำลัง2คือ12 120กำลัง2บวก FYB คือ100ยกกำลัง2 FYB อ่ะครับคือ1ส่วน3 W ใช่ป่ะน้อง W คือ300 FYB ก็เท่ากับ300คูณ1ส่วน3เท่ากับ100เนี่ยก็ใส่ไปก็เอา10ออกมาก่อนครับจะได้12กำลัง2คูณ10กำลัง2 12กำลัง2ได้144 10กำลัง2ได้100ก็ได้10รูท244ก็ได้คือ10คือ15กำลัง2อ่ะครับได้225ครับ16กำลัง2ได้256มันต้องอยู่ระหว่างเนี้ยใช่ป่ะมันต้องอยู่ระหว่างนี้ไปทางมันห่างจาก15มันห่างจาก225เท่าไหร่ครับมันห่างจาก225 19มันห่างจาก256 12แสดงว่ามันต้องใกล้16กำลัง2มากกว่ามันจะสักประมาณ 15.7 อ่ะน้องก็จะเป็น10คูณ 15.7 ก็คือ157
นิวตันนั่นเองประมาณนี้แสดงว่า FB เป็น157นิวตันครับโอเคจากข้อนี้ครับก็ไม่ใช่โจทย์ที่ยากแต่ว่ามันเป็นแก๊กนิดหน่อยน้องต้องรู้ครับว่า FYA เนี่ยกับ FYB เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะของ FXA เป็นยังไงก็คือ FX ของบานพับบนเนี่ยจะทิศออกจากประตูส่วน FX ของบานพับล่างเนี่ยจะทิศเข้าหาประตูเสมอเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้หลักซิกมา F เท่ากับ0กับซิกมา M เท่ากับ0ในการแก้ปัญหาก็ได้คำตอบเป็น FA เท่ากับ233นิวตันและ FB เท่ากับ157นิวตันครับ